This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเราร่วมเดินทางผจญภัยแล้วก็ลุ้นไปกับปริญญาปัทมาแล้วก็วิสูตรในการที่จะจัดการกับหลวงนฤบาลจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะหลวงนฤบาลสิงร่างในแฉ่งแล้วก็ไปหาวิสูตรแต่วิสูตรรู้ทันเพราะว่าร่างนั้นไม่มีเงาเกิดการชกต่อยจนกระทั่งในแฉ่งสะบักสะบอมจากนั้นปริญญาปัทมาและวิสูตรก็ไม่ย่อท้อค่ะเดินทางไปที่วัดใต้เพื่อหาศพของหลวงนฤบาลแต่ในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวเพราะว่าในโลงศพมีแต่ก้อนหินไม่มีศพอย่างที่คิดทางด้านความรักวิสูตรยังคงทะเลาะแล้วก็เรียกว่าประฝีปากกับปัทมาจนปริญญารู้สึกระอาในว่าที่น้องเขยคนนี้เสียเหลือเกินขยันหาเรื่องให้ผู้หญิงเข้าหมั่นไส้และก็ใช่ว่าจะมีเฉพาะวิสูตรเท่านั้นที่มีเรื่องกับความรักแม้กระทั่งปริญญาเองที่ดูเหมือนว่าเส้นทางความรักจะค่อนข้างราบรื่นแต่ก็มีเรื่องจนได้แล้วก็ เป็นฝีมือของหลวงนฤบาลคงจะจำได้ใช่ไหมคะที่หลวงนฤบาลนี่ไปสิงมาริสาให้ไปกอดปริญญาแล้วก็พาปัทมาขออภัยพามายุรีเนี่ยให้มาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่หลวงเอาละวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามกันต่อละค่ะจากบทประพันธ์ของออัฐาจินดานะคะโรงแรมผีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน2เล่มจบนะคะตอนนี้ขึ้นเล่ม2แล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญฟังได้เลยค่ะปริญญาถามวิสูตรว่านี่ตอนนี้โรงแรมดูโก้กว่าเก่าเป็นกองคุณออกแบบได้เก่งมากทีเดียวนะว่าแต่ว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตั้งชื่อว่ายังไงล่ะนฤบาลวิบัติก็ปากคุณมันอย่างนี้ไงผู้หญิงก็ถึงไม่รักมีอย่างเหรอไปเอาชื่อไอ้ผีนรกนั่นมาตั้งชื่อโรงแรมเขายิ่งว่าปากเสียก็เสียจริงๆซะด้วยจะปากเสียได้ยังไงนฤบาลวิบัติหมายความว่าความฉิบหายของหลวงนฤบาลซึ่งความฉิบหายนี่จะเป็นการที่มันจะต้องตกนรกหรือว่าตกกระทะทองแดงอะไรก็ช่างขอให้มันวิบัติไปก็แล้วกันเป็นการแช่งชักหักกระดูกอยู่ชั่วนาตาปีจนกว่าตึกหลังนี้จะพังไปเลยแล้วจะเอายังไงกับผมหรือว่าคุณเสน่หาไอ้ผีตัวนี้นะปริญญารู้แล้วนะแต่ไม่ชอบชื่อมันไม่เป็นมงคลเลยนี่นาปริญญาสันศีรษะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเอาชื่อที่มันเป็นสิริมงคลหน่อยจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันสักทีแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบนะคะปรากฏว่ามาริสาก็เดินหน้ามุ่ยบอกบุญไม่รับปริญญาก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าจะมีปัญหาระหองระแหงกับมยุรีอีกแล้วมาริสาเดินเช็ดน้ำตาเมื่อมาเจอปริญญากับวิสูตรปริญญาก็เดา ว่าน่าจะเป็นเรื่องเดิมดวงตาของมาริสาบวมช้ำแสดงว่าได้ผ่านการร้องไห้มาเป็นชั่วโมงแล้วคงเรื่องนั้นอีกละสิมาริสาพยักหน้าใช่ค่ะมันก็เรื่องเก่าๆนั่นแหละแต่มยุรีไม่ยอมให้มันเก่าเลยเขาพูดอยู่ตลอดเวลาราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองไม่น่าจะต่อความยาวสาวความยืดเรื่องก็เข้าใจกันดีแล้วทำไมถึงได้จู้จี้อย่างนี้นะปริญญาพึมพำด้วยความอ่อนอกอ่อนใจมาริสาบอกว่าเขาพูดกระแทกแดกดันอยู่ทุกวันค่ะเมื่อคืนนี้ดิฉันบ่นว่าร้อนนิดเดียวเขาก็บอกว่าร้อนก็ไปนอนที่ห้องคุณปริญญาสิจะได้เย็นสบายปริญญาได้ฟังก็แทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่ได้คือตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกว่าน่าเอ็นดูนะกับการที่มยุรีเนี่ยหึงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการหึงที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ก็ยังน่ารักอยู่เพิ่งรักกันใหม่ๆปริญญาก็หันไปดูวิสูตรก็เห็นวิสูตรเนี่ยยิ้มยิ้มก็เลยปลอบใจมาริสาว่าให้ทำใจให้สบายเรื่องคงไม่ร้ายแรงอะไรนัก
มยุรีก็คงพูดเปล่าๆไปอย่างนั้นเองล่ะครับคงไม่ได้มีความหมายจริงจังอะไรผมจะไปพูดให้เขารู้เรื่องเองจะมีความหมายหรือไม่ก็ตามเถอะค่ะแต่เมื่อเขาพูดดิฉันก็ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วคุณก็คงจะทราบดีว่าจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างกับดิฉันจะกลับกรุงเทพค่ะไปเก็บข้าวของแล้วก็จะไปอยู่ที่อื่นไปให้พ้นเรื่องบาดหูบาดใจเหล่านี้สักทีปริญญาอยากจะพูดอะไรต่ออีกสักคำสองคำแต่มาริสาก็เดินหนีไปเสียก่อนวิสูตรก็เลยแซวว่าเห็นจะต้องอาศัยสายลมแสงแดดอะไรของคุณนั่นอีกแล้วมั้งแล้วก็เดินจากไปอีกคนนึงพร้อมกับเสียงหัวเราะกวนๆทำเอาปริญญาบอกกับตัวเองว่าแหมถ้าได้เตะหมอนี่สักทีน่าจะสบายใจขึ้นมากปริญญากลับขึ้นตึกแล้วก็สวนกับมยุรีที่ระเบียงชั้นบนเขาก็ตรงเข้าไปแล้วก็จับแขนมยุรีเดี๋ยวก่อนมยุรีขอพูดอะไรสักสองสามคำเรื่องอะไรคะเรื่องมาริสามายุรีทำตาโตก่อนจะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้หรอกค่ะถ้าหากคุณจะขอมาริสากับดิฉันก็ขอบอกว่าดิฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะยกให้คุณต้องคุณป้าสิคะท่านเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ได้ขอแต่งงานกับมาริสาผมเพียงแต่อยากจะขอร้องคุณว่าอย่าพูดจาเสียดสีหรือว่ากระทบกระแทกอะไรมาริสานักเลยแกร้องไห้มาทั้งวันแล้วเรื่องไม่จริงไม่จังอะไรก็ไม่ควรจะเก็บออกมาเป็นอารมณ์ต่อความยาวสาวความยืดกันแบบนี้อ๋อนี่เขาไปฟ้องเหรอคะแหมเรื่องเท่านี้ก็ต้องไปออซ้อกันด้วยเปล่านะแกไม่ได้ไปฟ้องแล้วก็ไม่ได้ไปออซ้ออะไรผมด้วยผมเห็นแกเดินร้องไห้ไปริมทะเลก็ไปถามดูผมมีพยานนะถ้าไม่เชื่อก็ไปถามวิสูตรมาริสาบอกว่าจะกลับบ้านไปเก็บของแล้วก็จะไปอยู่ที่อื่นผมสงสารเห็นว่าความจริงมันไม่ได้เป็นความจริงอะไรอย่างที่คุณเข้าใจผมเห็นคุณรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วทำไมมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกก็ไม่มีอะไรนี่คะปริญญาคุณคงจำได้ว่าคุณเคยขอดิฉันแต่งงานเพราะฉะนั้นดิฉันจึงจำเป็นจะต้องรอไปจนกว่าจะแน่ใจว่าดิฉันจะไว้วางใจคุณพอที่จะแต่งงานด้วยหรือยังผู้หญิงทุกคนที่มีความรู้สึกเช่นนี้เมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาสะกิดเพียงนิดเดียวมันก็จะฝังลึกลงไปในหัวใจในความรู้สึกในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะได้ทุ่มเทสิ่งเหล่านี้ลงบนความรักหรือความปรารถนาอะไรเหล่านี้ล่ะค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดอะไรก็ตามที่จะมาแบ่งแยกเอาความรักความปรารถนาเหล่านี้ไปเสียดิฉันก็จะต้องป้องกันจนเต็มที่เต็มความสามารถบอกตรงๆก็ได้นะคะถึงดิฉันจะไม่เคยบอกว่าดิฉันรักคุณแต่การที่ดิฉันมาที่นี่บ่อยๆคุณก็คงจะต้องทราบอยู่แล้วผมทราบแต่ที่พูดนี่ก็เพียงแต่ขอร้องขออย่าได้พูดจาเสียดสีอะไรแกนักเลยมาริสาเป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนกับคุณที่ไม่สามารถจะทนต่อความรุนแรงของถ้อยคำที่กระทบกระแทกแดกดันได้บ่อยนักโดยเฉพาะเรื่องที่แกไม่รู้ผมสาบานว่าคนที่ผมรักรักอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนและปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยคือมยุรีไม่ใช่มาริสาเพียงเท่านี้ไม่ต้องอาศัยสายลมแสงแดดหรือว่าลูกคลื่นในทะเลมยุรีก็อ่อนปวกเปียกลงทันทีเธอได้ฟังเต็มหูแล้วว่าปริญญารักเธอและปรารถนาที่จะแต่งงานด้วยแถมยังมีคำสาบานติดมานิดๆหน่อยๆเป็นอุปกรณ์ประกอบให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นมายุรีซึ่งความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทารุณโหดร้ายอะไรต่อมาริสาก็แล่นไปที่ห้องของน้องสาวทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องก็พบว่ามาริสากำลังเก็บข้าวของลงหีบนั่นจะเก็บข้าวของไปไหนมาริสากลับบ้านค่ะจะกลับไปทำไมก็เราอยู่กันที่นี่คุณป้าก็อยู่มาริสาหัวเราะในลำคอแล้วก็พูดโดยไม่มองหน้าพี่สาวก็ว่าจะกลับไปอย่างนั้นล่ะค่ะนึกอยากจะไปเที่ยวทางเหนือสักพักบางทีใจคอจะสบายขึ้นบ้างรู้สึกสบายดีเมื่อไหร่ก็จะกลับมา
ธอโกรธพี่เหรอมาริสาคราวนี้มาริสายืดตัวขึ้นมองพี่สาวอย่างไว้ตัวแล้วพี่คิดว่าน้องควรจะโกรธหรือเปล่าล่ะคะมายุรียักไหล่ก่อนจะบอกว่าพี่ก็ไม่รู้แต่ว่ามาริสาเราเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าตอบพี่มาตรงๆเธอรักปริญญาหรือเปล่ารับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมายุรีถามด้วยน้ำเสียงจริงจังมาริสาก็ตอบว่าทำไมน้องจริงจะรักคุณปริญญาทั้งที่รู้ว่าพี่สาวรักเขาอยู่แล้วและเขาก็รักพี่คนอย่างน้องซึ่งรักพี่สาวเหมือนแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองอย่างนี้ถ้าทำลงไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจนั่นก็ไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความอกตัญญูที่อภัยกันไม่ได้เลยก็หมายความว่ามาริสาก็รักเขาเหมือนกันแต่เมื่อรู้ว่าพี่รักเธอก็เลยรักไม่ได้น้องว่าเราอย่าพูดกันเลยดีกว่าค่ะมาริสาตัดบทเมื่อเห็นว่ามายุรีพยายามที่จะดึงเข้าไปสู่ประเด็นที่เธอเชื่อพูดสิมาริสาเธอต้องพูดเพราะพี่ต้องการฟังพูดออกมาให้แจ่มแจ้งเมื่อถูกเซาซีเข้ามาริสาก็เหลืออดเธอยืดตัวตรงอีกครั้งหนึ่งมองดูมายุรีราวกับว่าไม่เคยเห็นมาก่อนได้ค่ะพูดก็ได้แต่บางทีพี่อาจจะต้องทนฟังบ้างนะคะเอาละค่ะพูดกันซะให้มันแจ่มแจ้งไปเลยน้องอยากจะบอกว่าเพราะว่าพี่หลงรักคุณปริญญามากเกินไปถึงได้หึงซะจนไม่ลืมหูลืมตาสำหรับน้องไม่หรอกค่ะน้องไม่รักคนที่เขามีคนจองอยู่แล้วโดยเฉพาะคนจองก็เป็นพี่สาวที่เคยอุปการะเกื้อหนุนจนมีชีวิตรอดมาถึงเพียงนี้ผู้ชายยังมีอีกทั้งโลกน้องก็ไม่ได้เลวอะไรนักจนถึงกับจะแต่งงานกับผู้ชายดีๆไม่ได้สำหรับคุณปริญญาพี่เก็บเอาไว้คนเดียวเถอะค่ะอย่ากลัวว่าจะมีใครแย่งไม่มีใครเขาต้องการหรอกค่ะแล้วน้องก็จะไม่อยู่ที่นี่เป็นอันขาดอย่างน้อยพี่ก็จะหมดกังวลไม่ต้องคอยเป็นห่วงเที่ยวตามหึงหวงอยู่ตลอดวันตลอดคืนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วก็โปรดออกไปเสียจากที่นี่น้องจะเก็บของแล้วก็จะไปทันทีเมื่อเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าโดนเข้าแรงๆแบบนี้แทนที่มยุรีจะโกรธเธอกลับหัวเราะเห็นเป็นเรื่องสนุกขบขันลุกขึ้นมากอดแขนน้องสาวเอาไว้ไม่เอาหน้ามาริสาขอโทษที่พี่ทำลงไปแล้วและพี่ก็เข้าใจว่ามันจะต้องไม่จริงจังอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาโกรธมาริสาก็ยังคงยืนยันอยู่ตามเดิมซึ่งเป็นบางคนที่มีความจริงแฝงอยู่เขาก็จะต้องเปล่าออกมาหมดไส้หมดพุงแต่นี่น้องของพี่ไม่มีอะไรเลยอยู่กับพี่นะมาริสาอยู่กับคุณป้าที่นี่แหละพี่เชื่อเธอแล้วเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าดวงของมาริสาจะยังไม่หมดเคราะห์เรื่องที่ลงเอยไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ระเบิดขึ้นอีกราวกับพลุเย็นวันนั้นก่อนรับประทานอาหารมายุรีพาคุณป้าไปเดินเล่นชายหาดจนเกือบ19นาฬิกาก็ยังไม่กลับมาริสาออกจากห้องเที่ยวตามหาก็ไม่พบพอดีพบปริญญาที่เฉลียงชั้นบนก็เกิดการสอบถามกันขึ้นว่าเห็นมายุรีกับป้าชื่นหรือเปล่าผมว่าคงพากันออกไปเดินเล่นแต่จริงๆก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เลยเวลาอาหารมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วหรือว่ายังอยู่ในห้องแต่ว่าไม่มีแน่ดิฉันดูแล้วนี่คะเอแต่ผมนั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ยักเห็นว่าพากันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันว่าลงไปคอยในห้องอาหารดีกว่าค่ะประเดี๋ยวก็คงกลับมาริสาพูดแล้วก็เดินอย่างเร็วลงบันไดไปข้างล่างระวังหน่อยนะครับวันนี้เจ้าน้อยมันลงน้ำมันเอาไว้ใหม่ๆปริญญาเตือนเพราะเห็นมาริสาเดินแบบเร่งรีบปราศจากความระมัดระวังแต่มันก็ช้าไปมาริสาไปถึงบันไดและปรากฏว่าก็ลื่นเพราะว่าพื้นถูกขัดน้ำมันเอาไว้จนเป็นมันปราบมาริสาลื่นถลายจนกำลังจะฟาดลงมากับบันได
และถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจริงๆมาริสาก็มีหวังที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล 2-3 เดือนหรือว่าอาจจะไม่ลุกขึ้นมาได้อีกเลยตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าลื่นแล้วก็เสียหลักอย่างแรงแต่เคราะห์ดีที่ปริญญายืนอยู่ใกล้ๆเขาก็คว้าเอวหล่อนหิ้วเอาไว้ได้ทันปรากฏว่าถึงตอนนี้มายุรีกับป้าชื่นโผล่เข้ามาเห็นพอดีขอบคุณค่ะถ้าไม่จับไว้ดิฉันคงตายแล้วยังไม่ทันที่ปริญญาจะตอบว่าอย่างไรก็มีเสียงหัวเราะเยาะมาจากมายุรีเป็นเสียงหัวเราะที่แสดงความเยาะเย้ยและก็เจ็บแค้นในตัวในที่สุดก็เป็นความจริงจนได้คำพูดนี้สร้างความตกใจให้กับปริญญาและมาริสาได้อย่างรุนแรงมายุรีตกใจมากเหรอคะคราวนี้ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะคุณป้าก็เห็นด้วยมายุรีเดินหน่วยหน้าช้าๆเข้ามาใกล้ๆแง่หน้ามองดูน้องสาวกับปริญญาที่ยังยืนชิดกันมาริสาพูดเหมือนจะร้องไห้แล้วก็ลงบันไดมาหาพี่สาวพยายามที่จะอธิบายว่าเข้าใจผิดอีกแล้วค่ะน้องลื่นจะตกบันไดแต่คุณปริญญาจับเอาไว้ได้ก็เท่านั้นเองจริงๆนะคะคุณป้าบ้าชื่นมองมาริสาด้วยสายตาที่แสดงความปราณีแล้วก็หันไปทางมายุรีว่าอย่าเพิ่งวู่วามอะไรหน่อยเลยนะมายุรีมันคงจะเป็นความจริงอย่างที่มาริสาบอกก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือคะคุณปริญญาก็อย่างนั้นละครับมาริสาลื่นจะตกบันไดผมก็คว้าเอวแกไว้เตือนแล้วว่าให้ระวังเพราะว่าวันนี้เขาลงน้ำมันเอาไว้ทั้งห้องก็เท่านี้เองไม่น่าจะเห็นเป็นอย่างอื่นเอป้าก็เห็นเขาจับเอวเอาไว้เท่านั้นไม่เห็นทำอะไรกันนะมายุรีและจะให้เขาทำอะไรกันล่ะคะคุณป้าก็ลองเราไม่เข้ามาสิคะเขาอาจจะทำอะไรกันก็ได้ห้องนี้ไม่มีใครเลยมันก็เป็นโอกาสสำหรับหาเศษหาเลยกันได้นิดๆหน่อยๆเบาหน่อยนะมายุรีมาริสาเป็นน้องของหลานนะหมายความว่าพี่มายุรีไม่เชื่อน้องหรือคะใครจะเชื่อเห็นอยู่ตำตาทนโทษคุณปริญญาคะทีนี้คงไม่โทษอำนาจเร้นลับอะไรอีกแล้วนะคะปริญญายืนเกาะอยู่ที่ราวบันไดดูเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยบางทีอาจเข้าใจว่าความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นผมไม่อยากอธิบายแต่รับรองว่าเข้าใจผิดแน่ๆเข้าใจผิดจริงๆคุณมาริสาลื่นจะตกบันไดผมก็คว้าแกเอาไว้เรื่องมีเท่านี้เองดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะคุณจะทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณอย่างนั้นไม่ใช่เลยคะคุณป้านั่นอะไรหันมาย้อนเอาป้าเข้าจนได้เฮ้ยฉันเวียนหัวจะตายอยากเป็นลมสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่คะหนูพาไปหาหมอที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ไปสิคะหรือว่าคุณป้าจะอยู่ที่นี่ป้าชื่นถอนใจรู้สึกรำคาญเรื่องไม่เป็นเรื่องหลานไปป้าก็ไปจะอยู่ได้ยังไงปริญญาเดินลงมาเผชิญหน้ามายุรีอย่างใกล้ชิดถ้าหากจะไปจริงๆผมก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้เป็นพรุ่งนี้ขับรถกลางคืนอันตรายอีกอย่างขอเรียนให้ทราบว่าผมไม่ใช่คนเลวแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นนักฉวยโอกาสที่จะค้ากำไรนิดๆหน่อยๆ อย่างที่คุณเข้าใจแม้คำแก้ตัวนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็หยุดการไปของมยุรีเอาไว้ได้ชั่วขณะเธอตัดสินใจว่าจะกลับกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นแทนที่จะกลับทันทีตามที่เรียนไว้กับป้าชื่นแล้วก็ออกจากห้องนั้นไปที่ชายหาดเพียงลำพังคนเดียวเมื่อได้ลมทะเลเย็นสบายใจมยุรีก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นหล่อนบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วก็ออกจะวู่วามเกินไปซะหน่อยสำหรับเหตุการณ์กำกวมที่ไม่ชัดแจ้งเช่นนั้นพื้นกระดานอาจจะถูกเช็ดถูด้วยน้ำมันใหม่ๆแล้วก็อาจจะลื่นจริงแต่ทำไมมันถึงได้เข้าไปเห็นแบบพอเหมาะพอเจาะเช่นนั้นในขณะที่กำลังพยายามทบทวนสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดเป็นกรณีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ได้ยินเสียงวิสูตรร้องตะโกนเรียกอยู่ข้างหลังเอ๊ะคุณวิสูตรเมื่อกี้ดิฉันเห็น
เห็นคุณนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ในห้องรับแขกนี่คะผมเหนื่อยครับและเมื่อกี้ได้ยินว่าเกิดเรื่องกับมาริสาอีกมันก็อย่างนั้นล่ะครับปริญญาเป็นคนยังไงผมไม่อยากจะพูดวิสูตรมองมยุรีด้วยสายตาที่เธอเห็นว่าเขาไม่เคยมองเธอแบบนี้มาก่อนเลยพอวิสูตรบอกแบบนี้มยุรีก็อยากรู้ปริญญาเป็นคนยังไงคะถ้าไม่ขัดข้องดิฉันอยากขอทราบพักไว้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังวิสูตรพูดถึงปริญญาค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่28นะคะมีคำอธิบายบอกว่าอาจจะเป็นเพราะออัฏฐจินดามีภูมิหลังจากการคลุกคลีตีโมงกับเด็กวัดอินทรวิหารแล้วก็วัดตรีทศเทพนะคะหรือว่าวัดตรีซึ่งสมัยนั้นขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับเรื่องของผีมากกว่าวัดอื่นแล้วก็ตัวละครของออัฏฐจินดาก็จะถูกกำหนดบทบาทในทำนองว่าพระไม่เข้าข้างคนผิดกรณียกิจที่มนุษย์ทำไว้ดีแล้วย่อมเกิดผลก็คือทำดีได้ดีอย่างนั้นนั่นเองนะคะหลวงนฤบาลบุรีรักซึ่งเป็นเจ้าของตำนานโรงแรมผีก็เป็นผีที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากที่สุดอีกตัวหนึ่งเป็นบทเด่นทีเดียวนะคะแหมอยากเห็นถูกนำมาสร้างใหม่อีกครั้งเหลือเกินแล้วก็ขอให้เป็นคนอายุเยอะรับบทหลวงนฤบาลบุรีรักนะคะนึกถึงคุณนิรุตสิริจัญญาน่าจะเป็นหลวงนฤบาลได้ส่งพลังดีทีเดียวนะคะไม่อยากให้เป็นหนุ่มๆเล่นเนาะอยากให้เป็นคนมีอายุที่มีความสมจริงที่จะเป็นหลวงนฤบาลนะคะเราจะได้ทำใจเชื่อได้ถึงความแค้นของชายชราที่หลงรักหญิงสาวและหญิงสาวก็ไม่รักไปรักคนอื่นแล้วก็เลยเกิดเป็นความแค้นที่ทำให้เกิดการล้างแค้นตามมาจนกระทั่ง เรื่องราววุ่นวายนะคะนี่เป็นนวนิยายแต่ว่าการล้างแค้นที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกใบนี้ก็มีเป็นตัวอย่างให้เห็นมากมายเอาละพูดเยอะไปหน่อยละคุณผู้ฟังคงจะรอฟังแหมกำลังสนุกเลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะวิสูตรทำไมถึงจะมาแฉปริญญาเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไปฟังกันเลยกันละกันนะคะว่าวิสูตรเนี่ยเขาจะพูดถึงปริญญาว่าอย่างไรให้มยุรีฟังตอนที่28ตอนที่ช่วงที่2นะคะโรงแรมผีออัฏฐจินดาค่ะผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าถ้าไม่พูดก็คงจะยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่จะต้องเสียคนไปเพราะคนคนนี้คุณมยุรีได้รู้แล้วก็อย่าพูดไปนะครับลูกเท่าแก่เบ้ที่เมืองชนปริญญาก็ไปยุ่งกับเขาจนกระทั่งท้องไส้ขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ดูเหมือนว่าจะเอาเงินให้เขาไปสัก 3-4 หมื่นอันนี้ผมก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ยังมีลูกสาวตะเอี่ยมคนหาปลาที่อยู่ถัดจากโรงแรมนี่ไปหน่อยนั่นก็ท้องเหมือนกันคนนี้ดูเหมือนจะจ่ายให้พ่อตาไปหมื่นเดียวมายุรีได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจตายละดิฉันไม่อยากทราบเพิ่งทราบอยู่นี้เองนี่ถ้าทราบตั้งแต่แรกดิฉันจะไม่ยุ่งด้วยเป็นอันขาดผมก็เหมือนกันความจริงผมเองก็อยากจะยุ่งกับคุณมานานแล้วแต่เห็นปริญญายังยุ่งอยู่ก็เลยถอยห่างแล้วเดี๋ยวนี้เราจะยุ่งกันได้หรือยังครับมยุรีถอยห่างออกไป 2-3 ก้าวคุณวิสูตรคุณเป็นอะไรไปทำไมคุณพูดกับดิฉันอย่างนี้ล่ะคะวิสูตรหัวเราะตามเข้าไปจับแขนมยุรีเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอถอยหนีไปผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมรักคุณแล้วก็จะเป็นพระคุณมากถ้าหากคุณจะให้ผมจูบสักทีนึงเป็นรางวัลที่ผมเอาเรื่องของปริญญามาบอกให้คุณทราบไงล่ะครับบ้าวิสูตรปล่อยเดี๋ยวนี้นะมาจับมือฉันไว้ทำไมคุณนี่เลวมากอย่าเอะอะหน้ามายุรีให้ผมจูบทีเดียวไม่สึกรออะไรหรอกมาผมบอกว่าให้ผมจูบเสียดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังถ้าไม่ยอม
ก็ต้องแบบนี้ขัดคำวิสูตรก็กระชากร่างของมยุรีเข้ามากอดไว้ในวงแขนพยายามที่จะจูบเธอให้ได้มยุรีก็พยายามดิ้นรนแต่ดิ้นยังไงก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกไปจากอ้อมแขนนั้นได้มยุรีตะโกนขอความช่วยเหลือโดยที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครได้ยินหรือเปล่าวิสูตรหัวเราะอย่างสนุกสนานแล้วก็กอดมยุรีเอาไว้ในอ้อมแขนพยายามที่จะจูบวิสูตรหัวเราะด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะแหบห้าวจนมยุรีเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมวิสูตรถึงมีเสียงหัวเราะที่แปลกประหลาดเช่นนี้แต่ตอนนั้นก็ไม่มีเวลาพอที่จะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรนอกจากที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะออกไปสู่อิสรภาพพ้นไปจากอุ้งมือของวิสูตรให้ได้จะตะโกนไปทำไมให้แสบคอแม่คนสวยไม่มีใครเขาจะยินเสียงของเธอหรอกยอมให้ฉันจูบซะดีๆก็หมดเรื่องก็ไม่เห็นว่าจะน่ารังเกียจอะไรนี่นาแก้มเธอมันก็คงไม่พังเข้าไปเหมือนตะลิ่งหรอกฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนเลวทรามต่ำช้าถึงเพียงนี้ผู้ชายแล้วก็เลวอย่างนี้แทบทุกคนฉันไม่เอาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยปรากฏว่าได้ผลปริญญาได้ยินพอดีปริญญาพยายามเดินตามหามยุรีเพื่อที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องมาริสาพอออกมาที่หาดทรายตามที่ป้าชื่นบอกก็พอดีได้ยินเสียงร้องของมยุรีเพราะฉะนั้นมยุรีจึงรอดจากการลวนลามครั้งนี้ไปได้อย่างบุดบิดหยุดเดี๋ยวนี้นะวิสูตรนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาหยุดทำไมกันเรามันก็ตะเภาเดียวกันนั่นแหละนะก็ทีแกกับมาริสายังไงล่ะทีใครก็ทีใครสิหรือว่าจะมาทำศึกหน้านางปริญญาโกรธมากแกจะมาพูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวนะวิสูตรเสียแรงที่ฉันเต็มใจให้ติดต่อกับปัทมาไม่นึกเลยว่าแกมันก็อิหมาสารเลวดีๆนี่เองปัทมาวิ่งลงมาพอดีเกาะแขนพี่ชายไว้แล้วก็จ้องดูวิสูตรด้วยสายตาที่แสดงความเกลียดชังหนูอยู่นี่แล้วค่ะพี่ปริญญาไม่ต้องไปห่วงหนูนะคะพี่คนเลวๆแบบนี้หนูไม่คบหรอกเห็นแล้วค่ะว่านิสัยใจคอแท้จริงเขาเป็นคนอย่างไรสิ้นสุดกันเพียงนี้ล่ะค่ะจะเป็นไรไปแม่น้องสาวผู้หญิงมันก็ดอกไม้ริมทางใครถึงก่อนก็เด็ดก่อนศาลานารีวิถีคงคาไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครแน่นอนใครเด็ดได้ก็เด็ดเอาวิสูตรยังคงกอดมยุรีเอาไว้แล้วก็ยื่นหน้ามาพร้อมกับหัวเราะชอบใจพอวิสูตรพูดขาดคำปริญญาก็ซัดเปรี้ยงเข้าให้ที่กระโดงคางยังผลให้วิสูตรต้องปล่อยมยุรีกระเด็นลงไปนอนบนทรายอยู่อย่างสงบพองงเงขึ้นมาปริญญาก็ซัดเข้าอีกทีหนึ่งที่กกหูวิสูตรทลาลงไปนอนที่หาดทรายอีกครั้งแต่ก็แปลกที่เขากลับลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งสองหมัดนี้จริงๆน่าจะทำให้เขาหลับไปได้อย่างน้อยก็สองชั่วโมงเพราะว่าซัดแบบอย่างจังปริญญาขยับจะเข้าไปเล่นงานอีกสักหมัดสองหมัดแต่ปัทมาก็ห้ามเอาไว้ได้ทันอย่าค่ะพอแล้วพอกันทีค่ะจากนั้นปริญญาก็ออกปากไล่วิสูตรให้ออกไปจากบ้านหอบข้าวหอบของของแกออกไปให้หมดไม่ต้องสร้างต้องแซงอะไรอีกต่อไปแล้วไปสิบอกให้ไปคืนอยู่เดี๋ยวโดนพอปริญญาขยับวิสูตรก็ออกวิ่งเขาวิ่งเหลียวหน้าเหลียวหลังหายไปในความมืดซึ่งขณะนั้นกำลังเข้าใต้เข้าไฟพอดีมยุรีก็เดินเข้ามาหาปริญญาขอบใจนะคะปริญญาขอบใจมากแต่ว่าคุณไล่เข้าไปแล้วใครจะก่อสร้างโรงแรมให้เสร็จล่ะคะใครก็ได้ช่างก่อสร้างมีถมไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นไอ้คนนี้มันจะทำอะไรทำได้ทุกอย่างแต่จะทำกับมยุรีไม่ได้มยุรีนิ่งเงียบปัทมาร้องไห้อยู่ข้างหลังพี่ชายแต่ความจริงเขาก็ไม่เคยล่วงเกินอะไรนะคะแต่แปลกที่ดูเขาไม่มีความอับอายขายหน้าอะไรเลยในการที่เขาได้ทำกับคุณมยุรีแบบนี้ดิฉันไม่นึกว่าคนอย่างวิสูตรจะหน้าด้านถึงกับทำได้ซึ่งหน้าแบบนี้แต่ก็ดีเหมือนกันค่ะที่รู้นิสัยของเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปปริญญาจับมือมยุรีเอาไว้ด้วยความห่วงใยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
มายุรีสายหน้าแล้วก็ยิ้มเขาก็ปลุกปล้ำพยายามที่จะจูบดิฉันเท่านั้นล่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นน้ำเสียงของเขาแปลกไปมันห้าวๆแข็งๆแล้วก็กระด้างยังไงพี่กนแล้วก็พูดง่ายๆเขาใช้คำพูดอย่างกุ้ยสารเลวกับดิฉันซึ่งดิฉันไม่เคยได้ยินคุณวิสูตรพูดแบบนี้มาก่อนเลยแต่ถึงยังไงเขาก็ทำงานกับผมต่อไปไม่ได้ผมเลิกจ้างไม่มีประโยชน์ที่จะจ้างคนเลวๆแบบนี้เอาไว้ทำงานถ้าหากเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็อาจจะก่อเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ได้ปัทมาเดินออกตามพี่ชายซึ่งพามายุรีเดินกลับมาที่โรงแรมแต่ว่างานของเรายังไม่เสร็จนะคะหนูคิดว่าให้เขาทำงานต่อไปตามสัญญาแล้วก็ให้เขาย้ายลงไปนอนกับคนงานข้างล่างกินอยู่อะไรก็เป็นธุระของเขาเราไม่เกี่ยวข้องด้วยหมายความว่าให้เขาทำงานก่อสร้างต่อไปตามสัญญาแต่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องข้างบนไม่เอาไม่ต้องการพี่ต้องการให้เขาออกจากงานไปนี่เธอยังอาลัยอาวรณ์เขาอยู่อีกเหรอถ้าอย่างนั้นก็เชิญหอบผ้าตามเข้าไปก็แล้วกันอย่าลืมว่าเราต้องการความสำเร็จนะคะปัทมาร้องไห้อีกเมื่อถูกพี่ชายตอบด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวแล้วก็ดุดันฉันยอมฉิบหายแต่วิสูตรจะต้องออกจากงานปริญญาตอบแล้วก็เดินเข้ามาในห้องรับแขกเพื่อจะผ่านไปห้องอาหารเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อมาริสาตกบันไดทำให้การกินอาหารค่ำต้องชะงักไปนอกจากป้าชื่นคนเดียวที่หอบข้าวราดแกงขึ้นไปรับประทานในห้องนอนพอจะผ่านออกประตูห้องรับแขกก็เหลือบเห็นใครคนหนึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ปริญญาชะงักปัทมาและมยุรีก็หยุดชะงักด้วยสายตาทุกคู่พุ่งตรงไปที่ร่างของคนคนหนึ่งที่กำลังนอนสบายอยู่บนเก้าอี้ยาวอ่ะไอ้ในช่างเจ้าเล่ห์หนีมานอนอยู่ที่นี่เองนึกว่าจะไปไหนมยุรีมองดูวิสูตรแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนดิฉันออกไปเห็นเขาหลับอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็กรนซะด้วยหลับเหลิบอะไรกันมันมารยาน่ะสินี่นายช่างมาแกล้งหลับอยู่ได้ลุกขึ้นมาพูดกันให้รู้เรื่องเฮ้ยบอกว่าตื่นลุกสิวิสูตรลืมตาขึ้นเห็นคนทั้งสามกำลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยความเอาใจใส่ก็รู้สึกประหลาดใจลุกขึ้นแล้วก็มองคนโน้นมองคนนี้ด้วยความสงสัยก่อนที่จะหัวเราะจ้องผมทำไมครับผมกรนดังมากไปหรือครับอย่ามาทำไก่หน่อยเลยนะฟังนะวิสูตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมเลิกจ้างคุณเลิกจ้างไหนว่ายังไงนะวิสูตรงงมากลุกขึ้นจากเก้าอี้ยาวเลิกจ้างถูกแล้วผมเลิกจ้างคุณคุณเก็บข้าวของไปให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปให้พ้นจากโรงแรมแล้วก็อย่าได้กลับมาอีกเป็นอันขาดปัทมายืนหน้าซีดอยู่ข้างหลังพี่ชายเธอไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะคัดค้านเพราะว่าเสียงของปริญญานั้นจริงจังต่อเรื่องนี้เกินกว่าที่จะคัดค้านได้มยุรีนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจอะไรนักแม้ว่าจะถูกเขาปลุกปล้ำด้วยตัวเองเมื่อสัก15นาทีที่ผ่านมานี้อ้าวเลิกจ้างทำไมล่ะไม่เป็นไรหรอกปริญญาเรากันเองเงินทองขาดเหลือไม่สำคัญมันสำคัญที่ใจผมอาจไม่เอาค่าจ้างคุณสักสตางค์แดงเดียวก็ได้อ้าวปัทมาร้องไห้ทำไมใครทำอะไรคุณวิสูตรขยับจะเข้าไปหาปัทมาแต่ปริญญากระชากแขนไว้จนวิสูตรกระเด็นออกไปเพราะแรงฉุดเบาหน่อยค่ะปริญญามายุรีร้องเตือนจะต้องเบาทำไมไอ้มนุษย์แบบนี้วิสูตรตกใจแล้วก็แปลกใจเมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่นึกว่าจะได้ยินตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าปริญญาไม่ใช่เพื่อนเหมือนเมื่อก่อนว่าไงนะเมื่อกี้คุณเรียกผมว่ายังไงเรียกใหม่สิมายุรีเห็นท่าไม่ดีก็ขวางเข้าไว้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณวิสูตรแกดูเหมือนยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะวิสูตรถอยไปเมื่อเห็นมยุรีเข้าไปขวาง
กรุณาผมหน่อยสิครับชี้แจงให้ผมทราบเรื่องราวซะหน่อยว่าผมทำผิดอะไรมาคุณถึงได้มาแสดงกริยาคำพูดแบบนี้กับผมปัทมาผมล่วงเกินอะไรคุณยังงั้นเหรอคุณถึงได้ไปฟ้องพี่ชายปัทมาก็บอกว่าอย่าข้าวิสูตรอย่ามาทำเป็นไก่ไม่รู้อะไรหน่อยเลยคุณทำสิ่งที่เลวด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณยังจะมาถามอะไรใครอีกคะเชิญคุณออกจากที่นี่ไปตามที่พี่ชายดิฉันเขาสั่งก็แล้วกันก็ได้แต่มันก็ควรจะบอกให้รู้เรื่องกันบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรผมกลับมาดูงานเหนื่อยแทบตายเมื่อถึงก็หลับเหมือนคนตายพอตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับสีหน้ากริยาท่าทางและคำพูดที่เกือบจะทนฟังไม่ได้แต่เอาเถอะผมจะพยายามทนไปก่อนแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณเลิกจ้างคุณผิดสัญญาผมผิดสัญญาก็จ่ายเงินให้ไม่สำคัญหรอกเรื่องนี้ผมจะจ่ายให้คุณทุกบาททุกสตางค์แต่ขอให้คุณออกจากที่นี่ไปในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วคืนนี้ขอให้คุณไปนอนกับคนงานออกจะดูถูกกันเกินไปหน่อยแล้วนะปริญญาแต่ไม่เป็นไรเราเคยร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กผมจะไปเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเช้าแต่ว่าเพื่อความยุติธรรมมันก็ควรจะบอกให้รู้กันหน่อยว่ามันเรื่องอะไรร้ายแรงหรือว่าคอขาดบาดตายแค่ไหนปัทมารู้สึกลังเลเมื่อวิสูตรพูดถึงว่าเคยร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันวิสูตรอาจไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแต่ว่าเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้าเธอไม่จำเป็นต้องบอกอะไรอีกแล้วคุณทำอะไรก็รู้ดีอยู่แก่ใจแต่คุณมันโกหกเก่งปากเสียลูกไม้จัดตกลงไม่บอกก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าผมถูกเลิกจ้างโดยไม่รู้สาเหตุว่าผิดอะไรนายจ้างนึกจะเลิกก็เลิกผมทำงานหลายสิบแห่งงานใหญ่ๆกว่านี้เยอะแยะเพิ่งได้พบนายจ้างเร็วๆอย่างคุณนี่แหละระวังปากหน่อยนะวิสูตรจะต้องระวังทำไมเมื่อคุณเห็นว่าปากผมไม่ดีจะซัดเล่นสักเป้งก็ยังได้แต่จำไว้นะผมไม่ได้เอามือซุกกระเป๋าคนอย่างผมเมื่อดีก็ดีกันแต่เมื่อร้ายมาผมก็จะร้ายให้ถึงที่สุดนายผลขอให้รับรู้เรื่องนี้เอาไว้หน่อยเดี๋ยวนี้คุณปริญญานายจ้างที่เคารพของเราท่านได้บอกเลิกจ้างฉันแล้วโดยไม่ยอมบอกให้รู้ว่าฉันได้กระทำผิดข้อไหนบทไหนกระทงไหนเพราะฉะนั้นฉันก็จะกราบลาเข้าไปเดี๋ยวนี้สำหรับนายผลขอให้อยู่คุมคนงานต่อไปจนกว่าจะเสร็จแต่ว่าถ้าหากนายผลจะกลับฉันก็ไม่ขัดข้องเพราะเป็นสิทธิ์ของนายผลฉันหมดอำนาจแล้วปริญญาหันมาทางนายผลพูดด้วยน้ำเสียงปกติสำหรับนายผลไม่มีอะไรขอให้อยู่ทำงานต่อไปแต่นายผลตอบด้วยน้ำเสียงตรงกันข้ามมองดูปริญญาด้วยสายตาที่ปราศจากความเคารพขึ้นมาทันทีนายช่างไปผมก็ไปธุระอะไรผมจะมาทำงานให้คุณคุณพิเศษแค่ไหนผมมาทำงานที่นี่ก็เพราะนายช่างคุณอย่าลืมว่าคุณวิสูตรไม่เหมือนนายช่างแต่เหมือนขี้ข้าดูแลก่อสร้างอยู่ยามระวังระไวทั้งผีทั้งคนช่วยเป็นหูเป็นตาทุกสิ่งทุกอย่างติดตามไปช่วยเหลือน้องสาวคุณไปยกโลงผีงัดโลงผีหน้าที่สับเปลือยในช่างของผมก็ทำได้ไปตกรถตกรากันมาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วคุณยังอุตส่าห์ให้แกออกจากงานคุณปริญญาครับอย่าว่าแต่จะเอาค่าจ้างผมเท่านี้เลยต่อให้คุณเอา10คูณผมก็ไม่ทำงานกับคนอย่างคุณคุณจะไปหาคนที่มีน้ำใจอย่างนายช่างวิสูตรรับรองว่าหาไม่ได้ไม่ได้จริงๆไปครับนายช่างเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันวิสูตรหัวเราะตบไหล่ในผลเบาๆเพิ่งเห็นใจในผลวันนี้เองขอบใจมากไปในผลไปเก็บของใส่กระเป๋าฉันให้เวลา10นาทีในผลพยักหน้าแล้วก็หันหลังกลับไปโดยไม่มองดูปริญญาอีกเลยวิสูตรหันมาทางปริญญาก่อนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมลานะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกลานะครับคุณมยุรีไปนะปริญญาแต่แล้วเสียงสะอื้นของปัทมาก็ทำให้วิสูตรชะงักปัทมาแอบยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังพี่ชายวิสูตรพูดด้วยน้ำเสียงค่อนข้างเบาว่า
ปัทมาผมไปนะผมพยายามจะหาโอกาสหลายครั้งที่จะบอกว่าผมรักคุณแต่หาโอกาสที่ปลอดคนไม่ได้แต่วันนี้ผมจะขอบอกต่อหน้าคนหลายๆคนนี่แหละแล้วอีกอย่างถ้าหากว่าผมได้ทำผิดคิดร้ายในที่ไม่ถูกไม่ชอบประการใดก็ตามขอให้ผีนรกหักคอผมระหว่างทางนี่แหละอย่าให้ทันถึงกรุงเทพปัทมาผมรักคุณแม้ว่าคุณจะไม่รักผมแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่าผมได้รักคุณซะแล้วมันเหมือนกับผมเอาแก้วคว้างลงไปบนหินแก้วแตกแต่หินกลับไม่รู้สึกอะไรเลยวิสูตรพูดแค่นี้ก็ออกจากห้องไปชายหนุ่มหายไปในความมืดหน้าโรงแรมเขามุ่งหน้าไปหานายผลปริญญามองตามไปอย่างไว้ตัวมายุรีพูดอะไรไม่ออกปัทมาร้องไห้ดังขึ้นกว่าเก่าครู่หนึ่งผ่านไปก็ได้ยินเสียงรถแล่นออกไปจากโรงแรมไม่ต้องร้องหน้าปัทมาเรารู้ตอนนี้ดีกว่าที่จะมารู้ทีหลังทำไมอย่างนั้นน้องจะต้องร้องไห้นานกว่านี้ปัทมาสั่นศีรษะเปล่าค่ะหนูพยายามระงับใจอย่างที่สุดแล้วแต่มันยังไงไม่รู้รู้สึกไม่แน่ใจซะแล้วไม่แน่ใจยังไงปัทมาไม่แน่ใจว่ายังรักเขาอยู่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาได้ทำเช่นนั้นจริงมายุรีก็เสริมว่าดิฉันก็อยากจะว่าอย่างนั้นนะคะดิฉันฟังเขาพูดทุกคำรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาเป็นนักเลงเป็นลูกผู้ชายแท้ๆมันยังไงไม่รู้เขาอาจไม่ได้ทำผมรู้แล้วสองคนนี่ใจอ่อนพอจะยินมันพูดก็สงสารถ้าหนูไม่เห็นด้วยตาจะไม่เชื่อเลยเป็นอันขาดไม่มีใครรู้จักวิสูตรดีเท่าหนูหนูรู้จักเขาดีเกือบเท่าที่เขารู้จักตัวเองพี่ปริญญาจำได้หรือเปล่าเรื่องที่พี่เล่าให้หนูฟังเมื่อหนูสลบแล้วพี่ให้เขาอุ้มแล้วเจ้าตัวเขาว่ายังไงเขาไม่ยอมอุ้มหนูใช่ไหมคะแล้วเขายอมอุ้มเพราะพี่บังคับให้เขาอุ้มใช่ไหมปริญญาพยักหน้าเมื่อเท้าความถึงตอนเกิดอุบัติเหตุรถตกคูถ้าหากเขามีนิสัยอย่างที่ว่าจริงเขาคงรีบฉวยโอกาสอุ้มหนูมาโดยไม่ต้องรอให้พี่บอกไอ้นั่นก็จริงแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เราสามคนเห็นด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมครับมายุรีมายุรีถอนใจยาวไอ้จริงน่ะมันก็จริงหรอกค่ะแต่ว่าปริญญาคะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าหากคุณวิสูตรจะทำลงไปเพราะอำนาจเร้นลับอย่างที่คุณเคยบอกดิฉันเรื่องคุณกับมาริสาแล้วดิฉันก็เดินลงทะเลอะไรนั่นจะเป็นไปได้ไหมคะพอมายุรีพูดมาถึงตรงนี้เฮ้ยปริญญาร้องออกมาด้วยความตกใจมันทำให้เขานึกขึ้นได้ว่าเป็นอำนาจการกระทำของหลวงนฤบาลที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก่อเรื่องบาดหมางให้แก่เขาจริงสิมายุรีผมลืมซะสนิทถ้าหากมันเกิดเรื่องกับคนอื่นก็พอจะนึกได้แต่พอมันเกิดกับคุณความโกรธทำให้ผมลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกแล้วมันอาจเกิดจากอำนาจเร้นลับของหลวงนฤบาลปัทมาวิสูตรไปแล้วเหรอไปนานแล้วค่ะปัทมาไปตามวิสูตรกับพี่ปริญญาจับมือน้องสาวลากมาที่ประตูอย่างรีบร้อนแต่ปัทมากลับรั้งตัวพี่ชายเอาไว้อย่าเลยค่ะเสียเวลาจะไปก็ได้ค่ะแต่รับรองเขาไม่กลับแน่ยังไงก็ไม่กลับหนูรู้กลับสิปัทมาเราบอกให้เขารู้เรื่องว่าเขาได้ทำอะไรลงไปพี่ก็เลวไปหน่อยที่ไม่ยอมบอกอะไรเลยไม่งั้นเขาก็คงจะค้านว่าเกิดจากอำนาจของหลวงนฤบาลไอ้ความโกรธความโมโหนี่ทำให้เราเสียเรื่องกันหมดเลยไปเถอะนะปัทมามายุรีไปด้วยกันไหมเร็วเข้าเดี๋ยวตามไม่ทันตามเขาไม่ทันหรอกค่ะวิสูตรขับรถยังกระเพาะยิ่งโกรธแบบนี้ด้วยยิ่งห่อใหญ่แต่ถึงจะตามทันหนูว่าเขาก็ไม่ยอมกลับหรอกปริญญาไม่ยอมนะคะพยายามทั้งจูงทั้งลากน้องสาวไปที่รถอึดใจเดียวรถจี๊ปคันเก่าก็ห่อเหยียบออกจากโรงแรมหายไปในความมืดเพื่อที่จะไปตามวิสูตรกลับมาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะแรงอยู่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่29โรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ